จากกรณีคิมซอนโฮนักแสดงชื่อดังจากซีรีส์ยอดฮิตโฮมทาวน์ชะชะชาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับปมสาวอ้างแฟนบังคับทำแท้งโดยทางต้นสังกัดได้ออกมาแถลงการขอตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าสุดเมื่อวันที่20ตุลาคมทางเว็บไซต์ข่าวบันเทิงชื่อดังของเกาหลีใต้รายงานความคืบหน้าต่อกรณีดังกล่าวนักแสดงหนุ่มได้ออกมาแถลงการขอโทษอดีตแฟนสาวโดยมีเนื้อหาเบื้องต้นระบุว่าผมขอโทษอย่างจริงใจสำหรับความล่าช้าในการออกมาชี้แจงเรื่องบทความที่มีชื่อกำลังเผยแพร่ในขณะนี้ผมได้พบกับเธอด้วยความรู้สึกดีๆในระหว่างนั้นผมได้ทำร้ายเธอด้วยความประมาทและพฤติกรรมที่ไม่ดีของผมก่อนอื่นผมอยากจะขอโทษเธออย่างจริงใจผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนที่ไว้วางใจและสนับสนุนผมจนถึงที่สุดต้องผิดหวังและเพราะมีคนสนับสนุนผมมาโดยตลอดผมถึงได้มายืนบนจุดนี้เป็นนักแสดงที่มีชื่อคิมซอนโฮแต่ผมกลับหลงลืมตัวไปผมขอโทษที่ทำให้หลายคนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดือดร้อนเพราะความประมาทของผมเองคิมซอนโฮกล่าวต่อไปว่าผมอยากจะขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้อย่างจริงใจผมรู้ว่าการเขียนหรือการพูดที่ยืดเยื้อไม่สามารถเข้าถึงหัวใจใครหลายคนได้อย่างเต็มที่แต่ผมขอแสดงความจริงใจอีกครั้งผมเสียใจมากคิมซอนโฮขอโทษอีกครั้ง